สวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับหัวใจของโรงไฟฟ้านะก่อนที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องมีผู้ซื้อไฟก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงทุนนะผู้ซื้อไฟในที่นี้ก็คือการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าอย่างโครงการเราที่ลาวก็คือการไฟฟ้าลาวนะ EDL นะก็จะทำสัญญาซื้อขายที่เรียกว่า PPA นะ PPA เนี่ยชื่อเต็มก็คือ Power Purchase Agreement นะก็คือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าต่างๆนานานั้นๆนะอย่างของเราก็เซเสร็จแก้งสันไฮโดรพาวเวอร์โปรเจกต์นะก็ทำสัญญาซื้อขายแล้วก็มีราคาซื้อขายนะครับว่าราคาต่อหน่วยที่รับซื้อเท่าไหร่นะก็จะมีราคาต่อหน่วยที่รับซื้อนะครับระยะเวลาที่จะรับซื้อ30ปีนะฮะก็ว่าไปนะครับนี่คือหัวใจหลักของโรงไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยทุกโรงไฟฟ้าก่อนที่เราจะก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีใบ PPA ก่อนนะครับก็คือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก่อนนะฮะเราค่อยลงทุนก่อสร้างนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับกำลังศึกษาโครงการหรือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็เป็นคอนซัลท์ให้ได้นะครับนะเราก็เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์EPC Turnkey Designer นะครับรวมถึงเป็นนักพัฒนานะครับแล้วก็ลงทุน Turnkey นะโอเคไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ